วัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8นะครับใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะครอบครัวของเรานะครับจะเปลี่ยนอาหารจานเดิมด้วยวิธีการปรุงแบบใหม่ๆนะครับฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับแล้ววันนี้นะครับช่วงของนานาเนี่ยจะทำสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำครับสาหร่ายกรอบๆนะฮะกับเครื่องต้มยำนะฮะรสชาติถึงใจแน่นอนครับวันนี้อาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้นะครับชวนทำริชช็อกโกแลตเค้กครับนี้เข้มข้นหอมช็อกโกแลตถูกใจแน่นอนนะครับห้ามพลาดครับอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนครับสาหร่ายทรงเครื่องต้มยำของนานาเสิร์ฟกับนี่เลยสมุนไพรกรอบค่ะจะทานเล่นก็ได้ทานคู่กับข้าวก็ได้นะคะจะเสิร์ฟขายก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำของนานาช่วงของนานาวันนี้นะคะจะชวนทุกคนทำเมนูที่เป็นหนึ่งในเมนูของว่างทานง่ายค่ะคือสาหร่ายทรงเครื่องนั่นเองนานาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นสาหร่ายทรงเครื่องมาหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะในร้านติ่มซำหรือในร้านสุกี้ต่างๆวันนี้จะชวนคุณทำสาหร่ายทรงเครื่องในเวอร์ชันที่เป็นของทานเล่นกรอบๆล่ะเพราะว่าเป็นสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำค่ะวัตถุดิบที่นานาเตรียมไว้คือเนื้อกุ้งนะคะกับมันหมูสับละเอียดค่ะอยู่ในตู้แช่เดอะฟรีเซอร์แอดวานซ์ข้างหลังค่ะตู้แช่ของเราวันนี้มีชั้นวางปัดประดับได้ตามความต้องการของเราเลยข้อดีของตู้แช่แบบนี้คือความเย็นจะคงที่เย็นเร็วแล้วก็ประหยัดไฟด้วยค่ะส่วนที่นานาชอบมากที่สุดในฐานะคนทำอาหารก็คือเจ้าตู้แช่ The Freezer Advance เนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นตู้แช่แบบใสค่ะเราสามารถมองเห็นของที่เราแช่ไว้ได้หมดเลยว่าอุ๊ยฉันซื้ออะไรมาทิ้งไว้ในตู้เย็นเอาไว้แล้วบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกหยิบจับของได้ตามความต้องการที่สำคัญกว่านั้นนะถ้าคุณซื้อของชิ้นใหญ่ๆแบบแตงโมทั้งลูกหรือไก่ทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าชั้นวางเนี่ยอุ๊ยจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าชั้นวางของตู้แช่ The Freezer Advance เนี่ยนะคะปรับระดับได้อิสระเลยล่ะของจะเล็กจะใหญ่ก็สามารถปรับระดับได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยมันหมูแช่เย็นจัดๆค่ะใส่ลงไปก่อนตะไคร้ค่ะสับละเอียดวันนี้เราจะทำตัวสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำนะคะหอมแดงค่ะสับละเอียดเราใส่พวกสมุนไพรของเราลงไปด้วยแครอทสับละเอียดแครอทหลายๆคนเขานิยมเอามาใส่ลงในสาหร่ายทรงเครื่องนะเพราะว่าสีของเขาสวยใส่ลงไปเสร็จแล้วคนก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยมีสีสันน่ารับประทานใบมะกรูดค่ะสับละเอียดค่ะสับละเอียดค่ะและสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูแห้งนะคะใส่นิดเดียวพอใส่เยอะเผ็ดมากจากนั้นเนี่ยเคล้าส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเนื้อสัตว์วันนี้ของนานาจะมีเนื้อกุ้งเป็นตัวๆด้วยค่ะใส่ลงไปมันหมูของเรากระจายตัวแบบนี้แล้วเรามาเพิ่มความเข้มข้นของเรากันค่ะวันนี้นานาใช้เจ้านี่เลยเป็นเครื่องต้มยำตราโลโบค่ะเขาเป็นตัวช่วยที่รังสรรค์เมนูต้มยำของคุณออกมาได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเตรียมมะนาวไม่ต้องเตรียมน้ำปลาไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างอยู่ในซองนี้แล้วอร่อยได้รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องต้มยำค่ะ1ห่อใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะต้มยำพอมีกะทินวลๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยวันนี้นานาใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิชั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นกะทิเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยเนื้อเพจแบบนี้มันจะเกาะกันได้จริงๆเหรอ1ตัวช่วยที่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะนานาใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะใส่ลงไปช่วยเป็นตัวไบดิ้งเหมือนเป็นตัวกาวที่ทำให้พวกเนื้อต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อเบอร์เกอร์หรือไส้ขนมต่างๆเนี่ยนะคะเกาะกันง่ายยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เอาไปทอดอย่างเดียวก็อร่อยนะเอามาใส่เมนูแบบนี้1เพิ่มเนื้อ2ให้เนื้อมันเกาะกันเป็นก้อนค่ะนี่นะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนื้อเกาะเป็นก้อนแล้วนะคะสุดท้ายนานาจะใส่เนื้อกุ้งของเราเนี่ยเอาเปลือกออกทั้งตัวลงไปค่ะคุณจะใส่กุ้งสับลงไปด้วยก็ได้แต่แนะนำว่าควรมีกุ้งเป็นตัวๆไว้ด้วยเวลาใช้เนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเวลาหั่นรับประทานเนี่ยมันจะน่ารับประทานเพราะเห็นเนื้อกุ้งเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้นั่นเองเราจะทำสาหร่ายทรงเครื่องของเราเป็นแผ่นกันก่อนที่จะขึ้นเป็นแผ่นน่ะเราก็จะเอาสาหร่ายชิ้นที่1วางจากนั้นเนี่ยนะคะเกลี่ยเป็นแผ่นนะคะเนี่ยเครื่องต้มยำเน้นๆเลยจากนั้นค่ะเอาสาหร่ายอีกแผ่นนะคะประกบ
แล้วก็เอามือของเราเนี่ยนะคะกดสาหร่ายของเราลงไปเราอยากให้หน้าตัวสาหร่ายของเราเนี่ยสวยเราจะเอาไข่ขาวทาบนสาหร่ายของเราก่อนแบบนี้จากนั้นนะคะเอางาขาวคั่วโรยแบบนี้ค่ะไข่ขาวจะเป็นเหมือนกาวค่ะทำให้งาขาวคั่วของเราเกาะกับแผ่นสาหร่ายของเราได้ดีจากนั้นถ้าอยากหั่นให้เส้นสาหร่ายของเราคมกริบแนะนำให้เอาไปแช่เย็นจัดๆก่อนค่ะเวลาหั่นจะหั่นง่ายหลังจากหั่นเสร็จแล้วคุณจะทอดคุณจะนึ่งได้หมดเลยนะคะนี่นะคะ1แผ่นของเราแบบนี้เดี๋ยวไปแช่เย็นก่อนค่ะเอาล่ะสาหร่ายของเราออกมาแบบนี้แล้วหั่นเป็นทรงไหนก็ได้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ตามชอบเลยค่ะระหว่างที่นานาหั่นสาหร่ายเนี่ยนะคะเราก็ตั้งน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราจะได้ทอดของกรอบกรวบเลยเวลาทอดน้ำมันท่วมๆแนะนำคุณผู้ชมให้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มเพราะว่าจุดเดือดของเขาสูงทำให้เวลาทอดเสร็จแล้วอาหารของเรากรอบนานไม่อมน้ำมันที่สำคัญที่สุดเลือกใช้มรกตนะจ๊ะฝาสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบจะผักจะของกินจะเนื้อสัตว์แบบไหนแค่คลุกแป้งโกกิเนี่ยกรอบกรวบเลยล่ะค่ะคุณไม่ต้องมานั่งชั่งตวงวัดแป้งเองเพียงแค่ใช้สัดส่วนแป้งตามข้างหลังซองคุณจะได้แป้งกรอบหนาๆฟูๆน้ำค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันวันนี้นาอยากได้แป้งแบบบางหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผสมน้ำเกินจากสัดส่วนของหลังซองนะแป้งใสๆแบบนี้นะคะเวลาชุบทอดเราจะยังเห็นเนื้อเป็นสีสาหร่ายอยู่กรอบแน่นอนเทสว่าน้ำมันได้ที่หรือยังหยดแป้งลงไปแบบนี้โอเคได้แล้วสาหร่ายใส่ลงไปแบบนี้เหลืองทองเสร็จแล้วนำขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะไล่น้ำมันออกเห็นไหมไม่อมน้ำมันเลยน่าทานมากกรอบกรุบเลยค่ะสาหร่ายทรงเครื่องต้มยำของนานาเสิร์ฟกับนี่เลยสมุนไพรกรอบค่ะในนี้มีตะไคร้ฟูๆนะคะมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะใส่ตัวสาหร่ายของเราลงไปเนี่ยค่ะจะทานเล่นก็ได้ทานคู่กับข้าวก็ได้นะคะหรือจะเสิร์ฟขายก็ได้เช่นกันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำของนานาคุณผู้ชมอย่าลืมลองเอาสูตรสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำของนานาไปทดลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูริชช็อกโกแลตเค้กมาฝากด้วยละค่ะริชช็อกโกแลตเค้กของเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนะฮะมีแค่เค้กนะครับที่ขั้นตอนไม่ยากเลยแล้วก็ตัวฟรอสซิ่งอาจจะต้องทำใช้เวลานิดนึงแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับคุณผู้ชมครับPerfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับมามีนะครับพร้อมกับเมนูเบเกอรี่อร่อยๆ รอคุณผู้ชมอยู่นะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์ Rich Chocolate Cake โอ้โหคำว่า Rich Chocolate Cake นี่คือเป็นเค้กที่แบบมีความเข้มข้นมีความฉ่ำมีความอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็หอมคุณขนาดนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะครับใครที่เป็นสาย FC ช็อกโกแลตนะครับหรือชอบทานแบบเค้กช็อกโกแลตนุ่มๆอร่อยๆวันนี้ห้ามพลาดแน่นอนนะครับแล้วผมมั่นใจว่าสูตรนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมสำคัญเลยที่ทำให้ตัวเค้กช็อกโกแลตของเรามีความริชมากๆนะครับนมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับช่วยทำให้เบเกอรี่ของเรานุ่มฟูเนื้อเนียนแล้วก็หอมมันแหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็น1เคล็ดลับเลยนะครับเราใช้นมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูเนี่ยผสมกับน้ำมะนาวเราใส่น้ำมะนาวเข้าไปแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ยังไงครับทำให้เค้กนุ่มขึ้นใช่หอมสังเกตว่าลักษณะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเกิดเลยขึ้นเป็นลูกๆ เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นแบบนี้เลยนะฮะโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้แนะนำเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยขวดเนี้ยทั้งผัดทั้งทอดได้หมดเลยแต่วันนี้เอามาทำเป็นเบเกอรี่นะครับใช้แทนส่วนผสมที่เป็นไขมันเนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็สบายใจดีต่อสุขภาพด้วยจากนั้นนะครับไข่ไก่3ฟอง
คนให้เข้ากันเลยโอเคครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับวันนี้พิเศษจริงๆของ PFM นะฮะจากนั้นนะครับผงโกโก้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับเบกกิ้งโซดานะครับและตามด้วยผงฟูครับเดี๋ยวมาเทสทุกคนให้พอเข้ากันนะมามิจะใส่น้ำร้อนลงไปตามด้วยกันกับกาแฟกาแฟสำเร็จรูปนะครับอาจารย์เมย์เราทำเค้กช็อกโกแลตใส่กาแฟอีกละยังไงครับอาจารย์เมย์ Enhance the chocolate flavor คือกาแฟนี่คือจะช่วยไปเติมให้กลิ่นของตัวช็อกโกแลตหอมอร่อยขึ้นนี่คือเคล็ดลับเลยดังนั้นเวลาเราทำเค้กกาแฟร้านไหนโอ้ทำไมร้านนี้หอมจังเลยกลิ่นเขาโดดเขาแอบใส่กาแฟนิดนึงหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องลองกันดูอ่ะได้แบบนี้ปั๊บโอเคเราจะน้ำร้อนนะคะเทเข้าไปเดี๋ยวนะโอเค coffee granule ได้เลยนะใช่ค่ะคนเลยเทดดี้เขาจะเงาเนียนแต่เหลวนะอย่าตกใจโอ้กลายเป็นเนื้อครีมเค้กแบบสวยเลยนะฮะสวยเลยค่ะแต่ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเลยค่ะใช่ไหมบางคนก็ตกใจโอ้จะเป็นหรอเป็นเค้กหรอโอ้แล้วเงาสวยอย่างที่จันทร์บอกเลยเนาะดูสิโอเคเดี๋ยวมาเราก็จะแบ่งลงไปพิมพ์2อันนะคะแล้วเราก็อบเนาะไฟ155ประมาณ30นาทีอ่ะโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราใส่พิมพ์แล้วก็นำเข้าอบนะครับครับเอาละครับเทใส่พิมพ์เลยนะจากนั้นก็เกลี่ยนิดนึงเนาะเกลี่ยนิดนึงนะให้ฟองอากาศเขาหายเข้าเตาอบเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนำเข้าเตาอบนะครับตั้งไฟไว้155องศาเซลเซียสนะครับอบประมาณ30นาทีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเค้กเนี่ยอบไปแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆก็คือพวกครีมฟรอสติ้งต่างๆอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตเหมือนกันรสช็อกโกแลตอร่อยเข้มข้นแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมที่ขาดไม่ได้นี่เลยครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับช่วยทำให้เบเกอรี่ของเราเนี่ยเนื้อเนียนหอมมันนะครับวันนี้เอามาทำฟรอสติ้งเนี่ยมั่นใจเลยว่าความหอมความมันนี่คือยืนหนึ่งเลยและอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมทีพอตข้นหวานนะครับหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นที่สำคัญไม่กลบกลิ่นอาหารนะครับแล้วก็ละลายได้เร็วด้วยนะครับนี่นมข้นหวานตัวนี้บอกได้เลยว่าหวานมันกำลังดีนะครับจากนั้นวางบนเตาแต่ยังไม่เปิดไฟนะครับคุณผู้ชมเราจะผสมส่วนผสมก่อนนะอันนี้จะเป็นเนยสดนะครับทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเลยพอเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนัชนะคะวันนี้เราทำใช่ไหมแต่ต้องรอให้เขาเย็นสนิทถึงจะทำได้อร่อยนะฮะคุณผู้ชมเลยต้องมีหลายขั้นตอนช็อกโกแลตคอมพาวด์นะครับค่ะเดี๋ยวมาเราก็ปิดไฟเลยนะพอใส่ช็อกโกแลตปุ๊บปิดไฟเลยนะฮะคุณผู้ชมให้เขาละลายเองเขาเลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าละลายแบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นเลยเย็นดีที่สุดคือขอ1คืนค่ะนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาตีต่อใช่ให้เขาแห้งลงนี่ดูซิเขายังเหลวอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาเราพักให้เย็นเลยนะอันนี้ก็คือตัวช็อกโกแลตที่เซตตัวแล้วเซตตัวแล้วนะครับนี่อันนี้คือแอบทำไว้ข้ามคืนเอาไปยังให้ดูหน่อยสิความไม่ได้แข็งนะนุ่มนุ่มเนียนเนียนแบบนี้เลยอ่ะกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะอร่อยทำไมต้องมาผสมอะไรให้วุ่นวายมันอยากให้กินเข้าไปเสร็จแล้วละลายที่ปากโอ้โหสูตรนี้ละลายที่ปากใช่ค่ะโอเคช็อกโกแลตที่เราทำเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปในเครื่องผสมเลยนะฮะติดนิดติดหน่อยไม่ได้เลยคนนี้ก็วันหลังก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่ในกะละมังแล้วก็ไปแช่เลยอ่ะโอเคใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วนะครับเนยสดที่เย็นอยู่นะเนยสดแบบยังแข็งๆอยู่กะให้เขาขึ้นฟูเลยนะใช่ค่ะสูงสุดนะคะตีถึงเขาเปลี่ยนสีค่ะความเร็วสูงนะคุณผู้ชมนะหัวตะกร้อเนี่ยเขาจะอัดอากาศเข้าไปนะเขาจะฟูมากเลยนะครับ2-3 นาทีนะครับตอนนี้กลิ่นช็อกโกแลตหอมมากนะครับเข้ากันดีมากๆกับตัวกลิ่นนมนะที่ใส่เข้าไปน่ะอ
คุณผู้ชมครับได้แบบนี้เลยนะฮะสีเนี่ยจะอ่อนลงจากช็อกโกแลตตอนแรกเลยนะครับแล้วมีความฟูมากๆสุดยอดเค้กของเราก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นริชช็อกโกแลตเค้กพร้อมๆกันครับเอาละครับตัวเค้กนะครับทิ้งไว้เย็นก่อนนะเวลาเค้กนี้เวลาเขาอบใช่ไหมเขาจะมีขึ้นมานิดนึงเราก็ต้องเลเวลเขาตัดออกใช่ค่ะอันนี้เราก็คือเหมือนเป็นแต่งหน้าเค้ก101ใช่ค่ะนะครับเริ่มจากตักครีมมาวางด้านบนเค้กก่อนนะครับปาดให้เรียบจากนั้นค่อยมาจัดการด้านข้างเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าใครสนใจหลักสูตรต่างๆนะครับเรายังมีเกร็ดความรู้อีกมากมายนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์yingsakfood.com นะครับบอกได้เลยว่าโฉมใหม่ใช้ไลน์มากๆมีทั้งรายละเอียดเกร็ดความรู้สูตรอาหารต่างๆใครเข้าไปเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะฮะฝากเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับหรือแม้แต่การแต่งหน้าเค้กแบบนี้นี่โอ้มีคลิปแต่งหน้าเค้กเต็มเลยนะเข้าไปดูได้โอเคเสร็จแล้วนะเราจะขอช้อนนะคะครับทำลายอ๋อที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเอามาจากปลายช้อนแบบนี้เลยใช่ค่ะง่ายๆโอ้สวยงามนะครับโอเคง่ายๆใครก็ทำได้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับมามีนะครับขออนุญาตเอาเค้กช็อกโกแลตสวยๆก้อนนี้จัดใส่จานเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชิมพร้อมๆกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมกับเมนูริชช็อกโกแลตเค้กของเท็ดดี้แล้วก็หมามีนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนะฮะมีแค่เค้กนะครับที่ขั้นตอนไม่ยากเลยแล้วก็ตัวฟรอสซิ่งอาจจะต้องทำใช้เวลานิดนึงแต่ผมมั่นใจว่าคุ้มค่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับแบบย้อนหลังนะครับหรือจะเข้าไปดูสูตรอาหารอื่นๆนะครับได้ทั้งคาวหวานเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram LINE หรือว่า TikTok นะครับหรือว่าคนไหนเป็น FC YouTube นะครับเข้าไปพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV เข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วย yingsakfood.com นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะฮะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมนำไอศกรีมจากข้าว5สายพันธุ์ของคุณพ่อค่ะที่สำคัญไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะเลยก็สามารถทำไอศกรีมอร่อยๆไว้ทานกันเองที่บ้านได้แล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่ขนมหวานนะครับเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์เป็น savory pie นะเป็นฮังเลคาริพาย